ว่าแล้วทำไมต้องวิ่งหาทนายทนายรณรงค์โพสต์แล้วปมแตงโมตกน้ำกรณีการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาที่พัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึงแม้เจ้าหน้าที่จะพบเธอเป็นที่เรียบร้อยแต่สาเหตุของการพลัดตกเรือยังเป็นเรื่องที่ค้างคาใจของใครหลายคนรวมถึงทางครอบครัวด้วยล่าสุดผู้ใช้เพจ Facebook รณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ข้อความระบุว่าแล้วทำไมต้องวิ่งหาทนายไม่ใช่แค่หล่นน้ำแต่เพื่อนถูกใบพัดเรือประเด็นคือมีใครจะไปถ่ายเบาใกล้ๆใบพัดเรือคนขับเรือบอกลำโพงเสียงดังไม่รู้แตงโมไปถ่ายเบางั้นใครบอกแตงโมว่าห้องน้ำเสียให้ไปถ่ายเบาท้ายเรือขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnews.com